ต้องพกหน้ากากอนามัยนะคะบางทีมันก็หลงๆลืมๆนะคะวางไว้เอาหาไม่เจอเอาไปไหนแล้วแนะนำค่ะว่าควรจะใช้สายคล้องคอนะคะสายคล้องคอถ้าคุณกำพูยังไม่มีต้องมีนะคะเนี่ยค่ะเขากำลังนิยมกันค่ะสายคล้องแมสนะคะเนี่ยค่ะนี่อะไรฮะทองเหรอใช่ค่ะโอ้โหคุณรัชนีแนะนำนะคะคุณก็แนะนำอะไรที่มันต้องมีค่ะจริงเหรอจริงค่ะมีคนทำแบบนี้จริงๆเหรอมีคนใช้จริงๆและเป็นทองจริงด้วยเฮ้ยราคา 2,700 ค่ะ10บาทนะนี่หนักกันอ่ะคือไหนๆหน้ากากก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วสายคล้องก็เป็นสิ่งจำเป็นเอาเลยไหมเอาเลยไหมแต่ก่อนจะเอาเลยไหมพูดอย่างก็มีเงินเงินในกระเป๋าก่อนผู้สื่อข่าวเห็นโพสต์นี้ก็เลยสงสัยว่าใครน่าทำขายปรากฏว่าเป็นร้านทองชื่อว่าร้านทองเดือนเพ็ญสาขาพานทองชลบุรีครับเขาบอกว่าเขาทำขายมานานแล้วนะคุณกำพูเหรอคุณมุทิตาเล่าให้ฟังบอกว่าปกตินะก่อนหน้านั้นนะเขาจะทำเส้นละ2สลึงเล็กๆน่ารักก่อนเอาเป็นมีจุดที่คล้องแมสได้นะคะครับขยับขึ้นมาเป็นเส้นละบาทขายดีขายดีแล้วบางส่วนทำเป็นทองคำเคลือบขาวเขาเรียกทองคำขาวนะคะทองคำแล้วก็เคลือบขาวอีกทีนึงมันก็ดูไม่เตะตาเท่าไหร่ใช่ค่ะปรากฏว่าพอคนเอาไปใส่แล้วไปโพสต์เพื่อนล้อเพื่อนโพสต์เพื่อนกระจายแชร์ต่อคนก็เลยมาถามว่ามันเท่าไหร่หรออยากจะได้บ้างเอาไปฟังเจ้าของร้านทองเล่าให้ฟังนะคะครับที่ทำขึ้นมาเนี่ยทำเพราะอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์ด้วยช่วงนี้คนเป็นโควิดก็เครียดกันใช่ไหมคะพี่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขและเฮฮาก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยลงเล่นๆให้ลูกเพจในร้านอะมานั่งขำขันกันเล่นๆแต่ทีนี้มันเป็นประเด็นไปๆมามันกระจายไปเรื่อยเนี่ยก็เลยปกติทำเส้นเล็กขายก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะทำมานานแล้วค่ะทำมานานแล้วใช่ไหมทำมานานแล้วแต่ว่าขายแบบว่าคือในถิ่นไม่ค่อย